็การแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็จะมีสองท่านนะคะนายแพทย์สุขกิจศิริรังค์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์ธวิศิษฐ์วิศนุโยธินค่ะและท่านผู้ทรงของกรมควบคุมโรคอย่าเรื่องการแถลงข่าวของการต้องเป็นที่หนักที่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวเรื่องของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับประจำวันจันทร์ที่23มีนาคม2563นะครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับผู้ป่วยกลับบ้านได้7รายนะครับแล้วก็รับรายงานผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น122รายนะครับนับเป็นลำดับที่600ถึง721นะครับซึ่งได้จำแนกเป็นกลุ่มที่1นะครับก็คือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับในจำนวน20รายนะครับมีรายละเอียดดังนี้นะครับ 1.1 ก็มาจากสนามมวย4รายนะครับซึ่งเป็นที่เลี้ยงนักมวยผู้ชมที่เคยไปค่ายมวยสนามมวยพบผู้ป่วยที่จังหวัดนนทบุรีนครปฐมและอุบลราชธานีนะครับกลุ่มถัดมาก็เป็นกลุ่มสัมผัสกับ 1.2 นะครับกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว16รายนะครับคือสัมผัสกับผู้ป่วยจากการไปสังสรรค์การทำงานกับชาวต่างชาตินั่งรถคันเดียวกันประชุมร่วมประชุมกันรับประทานอาหารด้วยกันนะครับอาชีพพนักงานส่งของพนักงานบริษัทนักเรียนพนักงานนวดครับได้รับเกียรติจากท่านรองประธานรองปลัดนะครับเดี๋ยวท่านมาเสริมพวกเราทีนะครับวันนี้ได้นำประเด็นไปก่อนนะครับครับครับก็มีเรื่องของพนักงานบริษัทนักเรียนพนักงานนวดญาติผู้ใหญ่นี่คืออะไรนะครับผู้ป่วยที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็อุบลราชธานีศรีสะเกษนะครับกลุ่มที่2นะครับเป็นทั้งนี้นะครับในกลุ่มที่1เนี่ยที่เราเคยติดตามกันจากสถานบันเทิงก็ไม่ได้พบแล้วนะครับมันมีรายงานเพิ่มกลุ่มที่2นะครับผู้ป่วยรายใหม่อีก10รายมีรายละเอียดดังนี้นะครับ 2.1 ก็คือเดินทางจากต่างประเทศชาวต่างชาติ4รายนะครับชาวไทย2รายกับจากปอยเปตแล้วก็จากเยอรมนีชาวต่างชาติ2รายเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสนะครับ 2.2 นะครับก็เป็นอีก6รายที่เหลือเป็นทำงานหรืออาศัยอยู่ในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ6รายนะครับตอนนี้ก็เป็นพนักงานผับบาร์นะครับพนักงานขับรถรับส่งชาวต่างชาติดีเจในผับผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี101ภูเก็ตกทม.และกระบี่นะครับส่วนยอดที่เหลือคือ92รายเป็นกลุ่มที่3เนี่ยได้รับผลและยืนยันพบเชื้อแต่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนโรคนะครับอยู่นะครับเช่นเดิมนะครับกับรายการรายที่มีอาการหนักนะครับในผู้ป่วย7รายยังคงอยู่ที่ทางสถาบันบำราศนราดูรนะครับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์โรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลเอกชนนะครับทุกรายยังต้องการใส่เครื่องช่วยหายใจและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโดยสรุปวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านรวมแล้วเท่ากับ52รายยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล668รายเสียชีวิตเดิม1รายนะครับรวมมีผู้ป่วยสะสม721รายนะครับในขณะนี้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่และในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นเคสกรณีอย่างที่ว่านะครับเรามีการย้ายถิ่นฐานกลับไปจากในช่วงของเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาในไม่กี่วันนี้นะครับเนื่องจากประชาชนบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนาทั้งก่อนและหลังที่จะมีประกาศการปิดสถานที่บางแห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับขอให้ทุกท่านที่เดินทางกลับไปเนี่ยได้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับอันนี้ก็ในฐานะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับในการ
ทำงานด้านนี้นะครับหรือท่านจะติดต่อไปยังโรงพยาบาลนะครับที่ทั้งเป็นโรงพยาบาลจังหวัดหรืออำเภอที่ท่านอยู่ด้วยก็ได้นะครับในอำเภอหรือสาธารณสุขอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้กระทั่งอสม.หรือผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้ท่านแสดงตัวได้เลยนะครับและขอพี่น้องสื่อมวลชนได้ให้โอกาสกับทางทีมผู้ที่เดินทางกับต่างจังหวัดเนี่ยนะครับทุกคนได้มีโอกาสได้แสดงตัวเองนะครับแล้วก็ให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในการที่จะบอกว่าตัวเองมาจากกรุงเทพมหานครและต้องการที่จะใช้เวลาในการกักตัวอยู่14วันที่เราต้องการตรงนี้นะครับให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขให้กับการตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดอย่างน้อย14วันนะครับเราเคยมีประสบการณ์ของคนที่เป็นแรงงานจากเกาหลีนะครับที่เดินทางกลับมาแล้วก็ทำอย่างนี้ทำแบบเดียวกันเลยครับไม่อยู่ใกล้ชิดคนอื่นสังเกตอาการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตรงดและลดการเดินทางโดยไม่จำเป็นไม่ไปในพื้นที่ที่แออัดและแยกสำหรับอาหารเครื่องใช้ส่วนตัวทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ชมผู้ทำงานในสนามมวยอย่างที่เราได้แถลงข่าวเป็นประจำหรืออยู่ในสถานบันเทิงนะครับที่กลับไปนะครับแอมบูมันเอาเพื่อไปพบพ่อแม่ภรรยาที่กลับไปภูมิลำเนาพ่อแม่ภรรยาสามีลูกหลานหรือผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มดังกล่าวนี้แนะนำให้ต้องกักกันตัวเองและรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับที่เราใช้คำนี้ไปบ่อยๆนะครับ social distancing นะครับเพราะมีโอกาสที่จะเสี่ยงรับเชื้อได้และขอย้ำนะครับว่ากลุ่มเสี่ยงหากยังไม่มีอาการนะครับมีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายขอให้กักกันตัวเองอย่างเคร่งครัดเว้นระยะห่างทางสังคมที่สำคัญยังไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพราะหากยังไม่มีอาการของโรคนั้นก็จะมีโอกาสตรวจพบเชื้อน้อยมากซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าตัวเองไม่ป่วยและยังคงมีกิจกรรมทางสังคมขาดการระมัดระวังตัวเองและหากมีอาการป่วยหลังจากที่ทำให้ผู้ใกล้ชิดมีโอกาสรับเชื้อแล้วยังกลายเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงและจะเจ็บป่วยตามมาอีกด้วยนะครับทั้งนี้ข้อมูลจากการรับทราบมาจากห้องปฏิบัติการทั่วประเทศล่าสุดนะครับมีผู้เข้าขอรับการตรวจตัวอย่างทั้งหมดนะครับประมาณ 30,000 ตัวอย่างแล้วก็เป็นใน 30,000 ตัวอย่างนี้เราแยกแยะออกมานะครับเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังหรือ PUI มีประมาณ 10,000 รายนั่นเองและใน 10,000 รายนี้เป็นผลบวกหมายถึงผลที่ยืนยันว่าพบเชื้อเพียง400รายซึ่งเท่ากับ 4% นะครับนั่นหมายถึงว่าอีก 20,000 รายไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมาตรวจเลยนะครับก็เลยทำให้ต้องมีการเพิ่มภาระงานนะครับเช่นเคยครับขออนุญาตไปที่สไลด์เมื่อกี้นี้ผมเข้ามาเรื่องของเคสใหม่ก่อนนะครับปรับนิดหน่อยนะครับไปที่สถานการณ์โรคตามที่เรามีนะครับในภาพของสถานการณ์โรคนะครับก็เป็นเรื่องของคอนเฟิร์มเคสนะครับของเมื่อวานนี้นะครับ 329,000 กว่ารายนะครับในรายที่หนัก 1,298 รายเพิ่มขึ้นประมาณ 3.1% นะครับแล้วก็หายดีแล้วเนี่ย 96,958 นะครับแล้วก็เสียชีวิตตอนนี้ 14,433 นะครับก็ประเทศที่ยังมีจำนวนมากแล้วก็เพิ่มขึ้นมากกว่าทางจีนไปแล้วก็คือทางอิตาลีนะครับตอนนี้โดยเฉพาะการเสียชีวิตนะครับมากกว่าประเทศจีนคือ 5,476 นะครับแล้วก็ประเทศที่มีหลักเกินพันเช่นสหรัฐอเมริกานะครับสเปนเยอรมนีอิหร่านนะครับที่เป็นเคสใหม่นะครับของประเทศไทยเราเมื่อวานนี้อยู่ที่อันดับที่34คือที่ตัวเลข559ที่รายงานไปเมื่อวานนะครับแล้วก็สไลด์ถัดไปเลยนะครับไปที่จำนวนไปที่กราฟที่จะบอกถึงจำนวนผู้ป่วย559รายนะครับเราจำแนกออกมาว่าเป็นผู้ป่วยชายอยู่ที่ประมาณ 67.2% ผู้ป่วยหญิงอยู่ที่ 32.8% นะครับจำนวนของผู้หญิงคือ229จำนวนของผู้ชายคือ370นะครับแล้วในช่วงวัยก็คืออยู่ในวัยสูงสุดคือ 30-39 ปีรองลงมาคือ 20-29 ปีเราถึงเน้นย้ำนะครับว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มวัยทำงานที่เดินทางไปอยู่
กือบทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีกราฟเอ๊ะไม่มีกราฟขึ้นมาเลยนะพ่อท่านนะครับโอเคครับผู้ป่วยรายใหม่สะสมนะครับตอนนี้ก็คือ723รายนะครับแล้วก็เป็นรายใหม่ในวันนี้122รายเมื่อวานนี้188มีนักข่าวถามมาว่า188นี่มันพุ่งพรวดขึ้นมาตอนนี้เพราะสาเหตุอะไรนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของอย่างที่บอกไปที่ต่างจังหวัด มีการตรวจเพิ่มมากขึ้นด้วยอันที่สองคือเราปรับระบบใหม่นะครับในนิยามจากเดิมนี่เราจะใช้สองผลปฏิบัติการจากห้องแล็บ2แล็บพูดง่ายๆนะครับตอนนี้เราตัดไปเพียงแค่เหลือแล็บเดียวนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือผลที่ค้างท่อกันมาหลายวันในวันที่20ก่อนวันที่21นะครับก็จะมีรวบรวมมาหลายวันก็เลยไปเพิ่มระบบทำให้ตัวเลข188นี่เพิ่มขึ้นในวันเดียวเป็นจำนวนหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยืนยันว่ามีเหตุหลายเหตุนะครับส่วน122ตอนนี้ก็จะเริ่มอัปเดตเป็นปัจจุบันนะครับเป็นรายวันไปแล้วนะครับครับผมแล้วก็ตัวเลขของเมื่อกี้ที่บอกว่ามีการตรวจนะครับ เรื่องของห้องปฏิบัติการอยากจะนำเรียนว่าตรวจเจอเพียงแค่ 4% หลายคนตอนนี้มีความตื่นตระหนกค่อนข้างกังวลมากนะครับอ๋ออันนี้เป็นอีกสไลด์หนึ่งนะครับที่จะบอกถึงเมื่อวานนี้อันนี้เป็นสไลด์ให้เห็นแล้วนะครับต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวขอไปที่เรื่องของการตรวจตรวจทางภาพของการตรวจนะครับมีไหมไม่ได้ใส่สไลด์ก่อนไหมมีสไลด์โอเคครับครับคือหลายท่านบอกว่าอยากจะไปตรวจอยากไปตรวจเราอยากจะให้ท่านได้ดูนะครับว่าการตรวจเพื่อจะหาเชื้อเนี่ยต้องใช้วิธีทางการแพทย์โดยใช้พูดง่ายๆไม้ไผ่สำลีที่ยาวมากๆแล้วก็ส่องเข้าไปถึงเขาเรียกนาโซฟาริงเจลแอเรียก็คือพื้นที่หลังโพรงจมูกเข้าไปอีกนะครับที่จะไปแตะไปถึงปากด้านในข้างในลึกๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องล้วงเข้าไปลึกมากหลายคนออกมาบอกโอ้โหเจ็บจังเลยลูกนี้ไม่ไปดีกว่านะครับเพราะการตรวจจะต้องเข้าไปถึงขนาดลึกอย่างนั้นถึงจะได้เชื้อออกมาไม่ได้เป็นการง่ายนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยทั้งในเชิงของการติดเชื้อของท่านเองที่ต้องไปโรงพยาบาลและสำหรับคนที่ต้องติดที่มีไข้เท่านั้นที่มีอาการเท่านั้นควรจะไป